จรรย์เพราะว่าท่านปู่เป็นพ่อของซินเย่ขุยเช่นนั้นท่านปู่ก็คือท่านตาของข้าเหรอการทดสอบครั้งแรกที่หัวหน้านักบวชทดสอบเจ้าในเมืองเจ้าจำได้หรือไม่เรื่องที่ข้าอยากให้เจ้าทำตอนนี้มันอยู่ที่นี่แล้วจะต้องเป็นทาสที่ดีต่อไปเขาจะให้ข้าเป็นทาสที่ดีต่อไปที่ปิดบังความสัมพันธ์ของพวกเจ้าด้านหนึ่งก็เพื่อความปลอดภัยของเจ้าส่วนอีกด้านหนึ่งเพราะหัวหน้านักบวชต้องการทดสอบเจ้าเรื่องชาติกำเนิดถ้าบอกเจ้าตั้งแต่แรกว่าเจ้าเป็นหลานหัวหน้านักบวชคนทั้งหมู่บ้านเซินอินจะต้องมองเจ้าใหม่ตัวเจ้าเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีฐานะพิเศษนิสัยและความเคยชินสมัยเป็นองค์ชายก็จะกลับมาหัวหน้านักบวชบอกว่าขอแค่เจ้าเห็นตัวเองเป็นคนธรรมดาถึงจะถูกสงสัยต่อต้านหรือกลั่นแกล้งถึงจะฝึกจิตใจของเจ้าได้ยิ่งล้มเหลวยิ่งกล้าหาญถึงจะเป็นอู่เกิงที่หัวหน้านักบวชรอคอยท่านตาต้องทุ่มเทอย่างยากลำบากให้ข้าประสบความสำเร็จแต่ข้าไม่ได้สานสัมพันธ์กับท่านเลยตอนนี้ท่านตกอยู่ในอันตรายข้าจะต้องช่วยท่านให้ได้ซินเว่ยขุยภาวนานักบวชไปที่แดนเทพที่แดนเทพมีแต่ยอดฝีมือนอกจากหงมหาเทพที่เจ้าเคยเจอแล้วยังมีตำหนักเซิ่งเซียนที่นั่นมีจอมเทพที่มีพลังเวทแข็งแกร่งความสามารถของเจ้ากับข้าเกรงว่าไม่สามารถต่อกรกับแดนเทพข้ารู้แล้วคิดโจมตีแดนเทพตอนนี้คงไม่ใช่เวลาที่ดีข้าจะต้องแข็งแกร่งถึงจะช่วยท่านตาได้โอเกิงช่วงเวลานี้เจ้าเติบโตมีความคิดที่อโกมานั่งนี่จานข้าไร้ประโยชน์ใช่ไหมพูดแต่จะเอาชนะเฮยหลงแต่ตอนนี้แม้แต่สือสิงก็ยังผ่านไม่ได้คนรอบข้างก็ปกป้องไม่ได้เจ้ารู้ไหมว่าทำไมหัวหน้านักบวชพาเจ้ามาที่หมู่บ้านเซินอินให้สอนเจ้าฝึกบำเพ็ญเพราะข้ามีพรสวรรค์ใช่แล้วแต่ว่ามีอีกสาเหตุที่สำคัญกว่าพลังเทพสุญญตาของหัวหน้านักบวชสามารถมองเห็นอนาคตคนที่เขาเห็นในนิมิตก็คือเจ้าบุตรขององซินอูเกิงข้าเหรออืมอาจารย์รู้นานแล้วว่าข้าคือใช่แล้วถ้าอย่างนั้นเพราะเหตุนี้ท่านปู่ท่านจึงไปเหมืองเป่ยซานเพื่อตามหาข้าไปช่วยข้าไม่ว่ายังไงข้าก็ทำให้ท่านผิดหวังข้าล้มเหลวในการปลุกพลังปลุกพลังไม่ได้มีครั้งเดียวก่อนหน้านี้ที่เจ้าใช้คือพลังเทพไรลักษ์ข้าเคยบอกเจ้าพลังเทพที่แข็งแกร่งใน3โลกมีเพียงจอมเทพเฮยหลงเท่านั้นอูเกิงเห็นชัดว่าเจ้าไม่ธรรมดาคำทำนายของหัวหน้านักบวชข้าก็เคยสงสัยแต่ว่าตอนนี้
ข้าสิ้นความสงสัยแล้วดังนั้นอู่เกิงเจ้าต้องฮึกเหิมเข้าไว้ดีไหมอาจารย์ครั้งแรกเลยที่ได้ยินท่านพูดมากมายหายากจริงๆถ้าเจ้าฟังเข้าใจแล้วก็รีบไปพักผ่อนนานแล้วที่ไม่ได้ยินมีใครเรียกข้าว่าอู่เกิงขอบคุณอาจารย์วางใจเถอะสื่อสิงจะกลายเป็นเทพตนแรกที่ข้าสามารถเอาชนะได้นี่เจ้าเบิ้มที่นี่มันที่ไหนเหรอมีแต่เสียงร้องโหยหวนทั้งคืนมันทำให้ข้านอนไม่ได้เลยพ่อครัวคนนั้นเมื่อคืนมันนอนเป็นเพื่อนเจ้าเพราะไม่เชื่อฟังมันเดินไปทั่วมันก็เลยเจ้าฟังให้ดีนะอย่ามาขู่ข้าถ้าหากเขาเป็นอะไรไปอาโกก็ไม่ปล่อยเจ้าแน่ข้าจะบอกให้ตอนนั้นข้ากับอาโกเคยเอาชนะเสือขาวด้วยมือเปล่าเสือขาวมันตัวใหญ่กว่าเจ้า3 เท่าอีกอย่างคนในเมืองนั้นเป็นพี่น้องข้าข้าสั่งคำเดียวก็ทำลายที่บ้าๆของเจ้าได้ย่อยยับแล้วถ้าเจ้ายังพูดมากข้าจะกินหัวเจ้ารีบใส่หัวไปอาหารของพวกเขาเจ้าต้องรับผิดชอบทำให้พวกเขามีชีวิตอยู่แล้วรีบคิดหาวิธีทำให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นมาให้ได้แบบนี้มันคือสิ่งที่ข้าต้องการค่ำคืนแห่งสงครามรีบหนีกันเถอะจะสู้เขาไม่ได้หรอกถ้าไม่โค่นล้มเขาเราก็หนีไม่รอดหรอกเจ้ามาจริงๆด้วยซื้อสิงเขารีบมาตามนัดหมายแล้วทำไมถึงไม่รักษาสัญญาแล้วอย่างไรศึกหมู่บ้านสันอินจะทำให้เจ้าสะสมประสบการณ์เอาไว้ไม่น้อยเสือสิงถึงแม้เจ้าจะเป็นเผ่าเทพแต่อย่าดูถูกสติปัญญาของเผ่ามนุษย์เชียวเผ่ามนุษย์ที่โง่เขลาจะคิดว่าทำเช่นนี้จะทำร้ายข้าได้ละอากูNo!
ไม่พัฒนาขึ้นเลยสักนิดเจ้ายังมีหน้าลากแขนที่พิการมาตามการนัดหมายกับข้าอีกหัวหน้านักบวชข้าน้อยกุยมู่เองเจ้าอีกแล้วเหรอกุยมู่ฟูซีเจ้าเล่เพทุบายนี่เจ้าสืบหาเบาะแสของเขาได้ยังไง รายงานหัวหน้านักบวชที่ข้าน้อยสะกดรอยที่จริงแล้วไม่ใช่ฟูซีแต่ว่าเป็นเด็กสาวทาสคนหนึ่งข้าพบหมู่บ้านเซินอินผ่านทางเด็กสาวคนนี้อีกอย่างข้าน้อยพบว่าบนตัวของแม่นางน้อยมีพลังที่ลึกลับแอบแฝงอยู่พลังลึกลับอะไรเรื่องนี้ข้าน้อยยังไม่ทราบขอรับกุยมู่จะว่าไปศึกหมู่บ้านเซินอินครั้งนี้ทำให้เจ้าบาดเจ็บอีกแล้วดูสภาพเจ้าตอนนี้สิน่าสงสารนะหวังว่าหัวหน้านักบวชจะเมตตามอบยาวิเศษให้ข้าน้อยด้วยท่านดูสิหากไม่ใช่กุยมู่ท่านก็คงไม่สามารถหาหมู่บ้านเซินอินพบอย่างง่ายดายเช่นนี้เจ้าพูดถูกนะพูดเช่นนี้แล้วเทียบกับการโจมตีศัตรูเทพแห่งโรคระบาดอย่างเจ้าเหมาะที่จะทำงานสืบข่าวกรองมากกว่านะข้าว่าเจ้าไปหาเสวียนชัยแล้วของานทำเถอะกุยมู่ข้าไม่ลงโทษที่เจ้าทำงานไม่ดีก็ดีแล้วใส่หัวไปอย่ามาให้ข้าเห็นสภาพหน้าอับอายของเจ้าอีกขอรับจะไปเดี๋ยวนี้จะไปเดี๋ยวนี้หยุดนะหากไม่สืบเรื่องราวของนางผู้นั้นนั่นให้ชัดเจนระวังข้าจะเอาชีวิตสุนัขของเจ้าข้าน้อยเข้าใจขอรับข้าน้อยเป็นสุนัขข้าน้อยจะไปจัดการเดี๋ยวนี้ขังพวกเขาไว้ในทะเลทรายอย่าลงมือเอกระเกินไปนักสือสิงจะได้ไม่รูไปแต่หลุมทรายพายุหมุนนี่ทำไมถึงเอาแต่ไล่ตามเราล่ะนี่คือพลังเทพหมื่นลักพลังเทพหมื่นลักเป็นฝีมือของเผ่าเทพเหรอแปลกมากลมพวกนี้ทำร้ายพวกเราไม่ได้แต่สามารถกักขังพวกเราได้ก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรกันแน่ข้ารู้แล้วมีคนจงใจใช้พายุหมุนล่อพวกเราเข้าไปในหลุมทรายแต่มันขังพวกเราไม่ได้แต่เบี่ยงเบนทิศทางของเราไปไปมาพวกเราก็หาเมืองราชันไม่เจอแล้วดังนั้นเส้นทางที่ถูกต้องก็คือทิศทางของพายุหมุนทำยังไงล่ะจะมีใครกล้าบุกเข้าไปบ้างเข้าใจแล้วทิศทางของพายุหมุนก็คือทิศทางของเมืองราชันจะพูดถูกอลันพวกเราไปกันอื้อ